ไปอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของกลุ่มเซฟบางกลอยแล้วก็พีมูฟที่เขามาปักหลักชุมนุมอยู่ตรงสะพานมัยมรุเชษที่ข้างทำเนียบนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเช้านี่เหมือนจะชื่นมืน่นะฮะเพราะปรากฏว่าก็คุณประเสริฐหวังรัตนปราณีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยรัรฐมนตรีเนี่ยก็นำจดหมายนำสำาเนาจดหมายที่ลงนามโดยรัฐโดยนายกรัฐมนตรีเลยนะว่ารับข้อเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เฮกันเตรียมที่จะกลับบ้านอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าพอหลังประชุมครมเสร็จนายกรัฐมนตรีแถลงแล้วพูดเรื่องนี้ 1. ในคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ายังไงก็ตามกลุ่มนี้จะไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดินที่บางกลอยบนได้จะมาทำตามใจชอบไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายจะมาอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายลูกไม่ได้ต้องดูเออจะมาอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญกฎหมายใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูกฎหมายลูกด้วย เท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมจากที่เตรียมเก็บของกลับปุ๊บนี่ประกาศเลยว่ายังไม่กลับเมื่อคืนที่ผ่านมาจะจัดกิจกรรมต่อแล้วประนามด้วยว่านายกรัฐมนตรีลงนามแล้วกลับตรบัตสัว์ครับไปดูในส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดก่อนนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ประชุมคอรมอเสร็จนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาเรียกร้องของกลุ่มบางกรอยบอกว่าผู้ชุมนุมเขาจะทยอยกลับแล้วเขาแค่มาแสดงความต้องการซึ่งได้มีการพูดคุยหารือกัน รับพิจารณาไว้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะแก้กันปากต่อปากไม่ได้หลายอย่างต้องมีกลไกลกระบวนการและกฎหมายต้องไปสร้างความเข้าใจกันรัฐบาลรับทราบความเดือดร้อนและจะนําไปสู่การพิจารณาแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือหลักการบริหารไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมดแต่และปัญหาเกี่ยวพันหลายส่วนผู้ชุมนุมบางกลอยตอนนี้กําลังเร่งรัดให้พัฒนาแหล่งน้ําให้ซึ่งได้รับรายงานว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วและย้ายมาพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็พอใจขาดเหลืออะไรก็เติมให้เขา ทีนี้ท่อนต่อไปนี่แหละที่มันเป็นปัญหานายกยืนยันว่าการจะกลับไปอยู่ใจกลางอุทยานที่เรียกกันว่าใจแผ่นดินนั้นมันจะได้หรือไม่แล้วคนอื่นเขาไปอยู่ได้ไหมไม่มีใครอยู่ได้ทั้งนั้นเราดูแลให้เขามีสิทธิ์ในที่ทํากินต่างๆขณะที่คนของเราคือตรงนี้มันกลายเป็นประเด็นอีกพอคําว่าคนของเราเนี่ยหลายคนมองว่าแปลว่ามองว่าคนบางกลอยตรงนี้ไม่ใช่คนของเราหรือนายกบอกว่าขณะที่คนของเราเองเนี่ยยังไม่มีที่ทํากินสักตานางนิ้วเลยใช่หรือไม่ แต่เราดูแลให้เขามีสิทธิ์ที่ทํากินต่างๆมันเป็นเขากับคนของเราไงคนก็เลยกลายเป็น,เป,นเป็นประเด็นประกอบกับประโยคก่อนหนะ้าน,นี้ที่บอกว่ายังไงก็กลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดินไม่ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยนายกก็พูดต่อนะครับว่าแต่ในเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็เป็นคนไทยอาชันยืนยันนะว่าที่แยกเขากับเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยนายกบอกว่าเราต้องดูแลในเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนไทยก็ต้องดูตามกฎหมายจากนั้นนายกได้พูดต่อครับว่า รัฐธรรมนูญเขียนไว้ก,กว้างๆแต่ต้องดูกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นคือวิธีปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมกฎหมายลูกมีหลายฉบับถ้าเอารัฐธรรมนูญที่เขียนไว้มาบอกว่าคือสิทธิ์ทุกอย่างแล้วไม่ดูกฎหมายลูกมันไม่ใช่จะยุ่งไปหมดจะมีกฎหมายลูกไว้ทําไมลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับปากกับต่อปากนี้ไม่ได้หรอกบางหลายอย่างมันต้องม,มีกลไกมีกระบวนการมีกฎหมายสร้างความเข้าใจกันไปก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยรับทราบความเดือดร้อนของท่าน แลบางก็จะมำสู่การพี่นาแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือหลักการบริหารไม่ใช่ว่าเออทุกอย่างวุ่นวายไปหมดมันไม่ได้มันเกี่ยวพันกันหลายส่วนด้วยกันเนาะใช่ไหมอืมก็มันไปได้ไหมล่ะก็บอกเขาสิบอกไปไม่ได้แต่คที่เราไปดูไอ้ตรงที่เขาย้ายมาตรงเนี้ยตอนนี้ก็กําลังเล็กัดเนื่องการพัฒนาแหล่งน้ําให้เขาก็ ผมก็รายงาน่าทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนี่นะคนที่อยู่ตรงเนี้วนใหญ่ก็มีความภูมิมมใจไมไ่ขายหรืออะไรก็เติมให้เขาแต่การจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ใจกลางอุทยานนี่กว่าใจแผ่นดินมันอยู่ได้ไปแล้วคนอื่นอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้ทั้งนั้นแหละนะเราก็ดูแลเขาิทธิให้เขามีที่ดินทํากิน,นต่างๆบางคนของเราเ่ยยังไม่มีที่ทักตารางนีู้เลยใช่ไหมเออแต่เราต้องดูแลเขาในเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยคนไทยนะก็ต้องดูตามกฎหมายนั่นแหละ นะทุกคนถ้าเ็รูกฎหมายไม่ก็ไม่ละเมิดซึ่งกนและกันหรกจะเถอะมันแก้ได้หมดอะนะเนี่ยพอหลังจากที่พูดตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าแกนนําคนหนึ่งของภาคีเซฟบางกลอยคุณทัชพลแกดําออกมาบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์ตระบัดสัตว์คือตอนเช้าเนี่ยคุณประสานหวังรัตนาปานีกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยเอาสําเนาหนังสือที่ลงนามโดยนายกเองรับข้อเรียกร้องจะแก้ไขปัญหาให้ตามนั้นเลยแล้วคณะทํางานจะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้อยู่แล้ว ไปดูปัญหาทุกอย่างตามที่เรียกร้องให้ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาให้ภายใน30วันแต่ปรากฏไม่ทันข้ามวันพลเอกประยุทธ์กลับออกมาบอกว่ายังไงก็ไม่สามารถกลับไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างคุณพัชระคําชํานาญในภาคีเซฟบางกลอยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าสองทุ่มเมื่อวานนี้จะมีการอธิบายแถลงปฏิบัติการยุทธการไทยคู่ฟ้าเพราะว่ารัฐไทยเคยใช้ยุทธการตะนาวศรีกับชาวบ้านบางกลอยมาก่อนก็จะจัดกิจกรรมให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมกันจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีการประกาศยุติชุมนุมกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะกลับมาใหม่ในเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของภาคีเซฟบางกลอยก็ได้โพสต์แถลงการนะครับว่าชาวบางกลอยมีสิทธิ์กลับใจแผ่นดินและเตรียมยกระดับเคลื่อนไหวท่ารัฐตระบัดสัตว์โดยสรุปเขาบอกว่าเขามาชุมนุมกันอยู่ตรงเนี้ย0วันแล้วนะครับเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาที่ชุมชนเกรียงบางกลอย ซึ่งบางคนเนี่ยมีอยู่30คนถูกแจ้งความดำเนินคดีต้องถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถ้อยแถลงของผู้มีอำนาจในหลายสถานการณ์ก็ขอยืนยันสรุปข้อเรียกร้อง4ข้อ 1. ให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสอบสวนข้อเท็จจริงคืนสิทธิให้ชาวบ้านดำเนินการให้แล้วเสร็จใน30วัน 2. ให้พลเอกประวิตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟเปิดประชุมโดยเร่งด่วน สามนำผลการประชุมเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอสี่ให้พนักงานสอบสวนชะลอการส่งสำนวนคดีปไปอายการจนกว่าจะได้ข้อยุติสี่ข้อเนี้ยทีแรกทำให้เรียบร้อยมีหนังสือเซ็นจากนายกออกมาแต่ปรากฏว่าตอนหลังปรากฏท่าทีของพลเอกประยุทธ์ออกมาแถลงข่าวว่าชาวบางกลอยไม่มีสิทธิ์กลับใจแผ่นดินและไม่ควรอ้างสิทธิ์รัฐธรรมนูญอย่างเดียวต้องดูกฎหมายรูปประกอบด้วยพวกเราเห็นว่าการแถลงข่าวเช่นนี้เป็นการตรบัตสัตว์ แสดงถึงความไม่เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านไร้วิสัยทัศน์ใหม่ๆในการมองปัญหาสู่หนทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนอ้างแต่กฎหมายลูกกล่าวหาว่าชาวบ้านดูแต่รัฐธรรมนูญทั้งที่รัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่สูงสุดของประเทศถ้าไม่ให้ยืนยันรัฐธรรมนูญจะให้ไปยืนยันกฎหมายไหนเราไม่อาจยอมรับพรบอุทยานแห่งชาติปี62ที่ออกมาจากสอนอชอที่แต่งตั้งขึ้นมาจากรัฐบาลเผด็จการยึดอำนาจได้ภายใน30วันนับจากนี้ ก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็พวกเราจะยกระดับการเคลื่อนไหวทั้งออนไลน์และภาคพื้นสนาม30วันจากนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านบางกลอยจับตาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลรวมถึงการคุกคามละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐที่บ้านบางกลอยล่างแล้วจะกลับประชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งตา,ตามปฏิบัติการยุทธการไทยคู่ฟ้า เหมือนที่ท่านได้ใช้ยุทธการตะนาวสีและยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้าเพชรกระทํากับชาวบางกลอยหากถึงวันนั้นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีลงนามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และขับไล่ผู้ที่ลงนามให้พ้นออกไปจากตําแหน่งรวมทั้งหากอุทยานแก่งกระจานยังคงปฏิบัติเลวรามกับชาวบ้านเราจะเคลื่อนขบวนจากกรุงเทพไปหาท่านถึงที่แล้วจับมือพาพี่น้องบางกลอยกลับสู่ใจแผ่นดิน ถิ่นฐานบนรรพบรุษทวงคืนสิทธิ์ที่ดินเดิมสู่เจ้าของที่แท้จริงหลังจากถูกอุทยานปล้นไปแล้ว40ปีสุดท้ายนี้อย่าฝากถึงพลเอกประยุทธ์ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าลืมเป็นมนุษย์ด้วยนี่คือถแถลงการจากภาคีเซฟบางกลอยครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ